รงนี้ครับเอาไปข้างหลังไปช่วยกันทำมาหากินเลยนะฮะอย่างนี้เอาไปพี่น้องครับวันนี้ผมมายื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนของกกต.นะครับประเด็นที่ร้องเนี่ยก็คือการปราศัยเหตุเกิดจากการปราศัยบนเวทีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐในการปราศัยที่วัดเทพชุมนุมวันที่10มกราคมนะครับอันนี้เป็นมูลเหตุของการมาร้องนะครับก็เนื่องด้วยข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง2561มาตรา73วงเล็บ1เรื่องการจูงใจสัญญาว่าจะให้ประมาณนี้นะครับข้อ2ของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าจะไม่ถ้าไม่มีตังค์ถ้าไม่รวยจะไปช่วยได้ไงพร้อมค่าล้วงเงินบอกว่ามีตังค์ช่วยเอาไหมพี่น้องอย่างเงี้ยครับเกี่ยวเนื่องกันนะครับเนื่องจากคุณธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคในทางกฎหมายเนี่ยเขาเป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งถ้าเข้าพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับปี60มาตรา22ถ้าสอบสวนแล้วอันแรกผิดอันที่2ก็มีผลถึงพรรคเขาด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นเลขาธิการพรรคเป็นกรรมการครับ